โอเคครับผมต่อไปก็เป็นพาร์ทที่4นะครับพาร์ทนี้ก็จะว่าด้วยเรื่องของการเก็บงานนะครับก็คือโดยเริ่มต้นแล้วเนี่ยเราจะทำสีเสร็จแล้วสมมุตินะเราทำสีเสร็จแล้วเราได้ตัวสวยๆแบบนี้มาแล้วขั้นตอนเก็บงานก็คือเราต้องเคลือบครับเวลาเราทำสีเสร็จแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับว่าคุณจะทำยังไงกับตัวมินิเจอร์ของคุณต่อก็คือการเคลือบสีหรือการทำรองการเคลือบสีนั่นแหละก็คือผมจะแนะนำให้ใช้พวกตัวสเปรย์เคลือบสีเนาะซึ่งตามท้องตลาดก็มีเยอะแยะนะครับต่อตอนนี้ผมมีแค่ของทามิยาคัลเลอร์นะครับอันนี้ก็รบกวนเดี๋ยวต้องไปศึกษากันต่อเองนะผมจะใช้ตัวทามิยาคัลเลอร์ตัว TS 80 Fat Clear นะครับก็คือสีด้านนะครับมันจะมีสีเงาและก็สีด้านนะครับอยู่2ตัวตอนนี้ความแตกต่างของทั้งสองก็คือถ้าคุณใช้สีด้านเนี่ยงานของคุณมันจะดูเป็นแบนน่ะดูไม่เงาวิบวับอะไรอะครับซึ่งผมอะชอบงานแบบนี้มากกว่าแต่ถ้าคุณใช้แบบสีใสสีเงาอะมันจะทำให้งานของคุณดูเด็กดูเหมือนทอยอะดูเหมือนของเล่นอะดูเงาดูมีอะไรดูแบบดูเมทัลลิกอะดูอันนี้ก็คล้ายๆกับสีเงานะเพราะผมก็เอาพวกสารเงามาทาเคลือบทีหลังอีกทีนึงนะครับไม่รู้ทุกคนจะเห็นไหมมันก็จะมีความเงาความเหล็กความมันจะทำให้สีดูจูดฉาดขึ้นอันนี้แล้วแต่ความชอบผมแนะนำให้ลองใช้ทั้งคู่แต่ผมรู้สึกว่าผมก็ชอบเงาเหมือนกันส่วนตัวผมแต่ว่าผมแค่ชอบด้านแล้วก็มาใส่เงาเพิ่มมากกว่านะครับก็คือบางจุดอาจจะดูเงาบางจุดอาจจะดูด้านอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีตัวเลือกในการใช้งานทาเหมือนกันนะครับซึ่งส่วนตัวผมพอมันเป็นงานด้านนะครับผมจะชอบใช้ตัว ARD Code นะครับของ Citadel นะครับซึ่งมันจะทำคล้ายๆทำหน้าที่คล้ายๆกับความเงาให้เหมือนกับกระจกเพราะว่าเป้าหมายของเขาผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมใช้งานมันแบบเนี้ยก็คือสมมติว่าผมมี Iron Man ผมทำสีด้านไปแล้วแบบสีเมทัลลิกผมมันดรอปลงผมก็มาทาทั่วตัวเขาเลยสีมันก็กลับมาเป็นเมทัลลิกเหมือนเดิมอย่างนี้นะฮะแล้วก็สมมุติว่าผมมีกัปตันมาเวลเนี้ยผมอยากจะให้ตรงหน้าอกของเธอเนี่ยดูวิบวับดูมีเหมือนกระจกดูเงาๆเนี่ยผมก็ใช้ ARD Code มาทาแค่บางส่วนอาจจะตรงแค่ขอบแขนอาจจะตรงหน้าอกอะไรพวกนี้อาจจะตรงสัญลักษณ์ของเธอมันก็จะดูวิบวับเวลาสะท้อนแสงเนี่ยมันก็จะมีแบบความสะท้อนแสงมากกว่าสีด้านอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับก็คือคุณทำสีเสร็จเหมือนเดิมฮะเขย่า5นาทีพ่นเหมือนเดิมเลยทำเหมือนกันทำเหมือนขั้นตอนการลงรองพื้นแล้วทาให้ทั่วแต่ว่ามันจะไม่เห็นสีเหมือนกับตอนทำรองพื้นฉะนั้นต้องระวังนะครับคุณอาจจะฉีดเยอะเกินไปจนคุณไม่รู้ตัวก็ได้ซึ่งผมเป็นมาแล้วนะฮะก็ค่อยๆฉีดครับค่อยๆฉีดไปฉีดแค่มันทั่วก็พอนะฮะทั่วแล้วก็ตากไว้ให้แห้งก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบไปเล่นมันนะฮะจะเหนียวมือฮะพอทำเสร็จแล้วนะครับคุณก็จะมีมินิเจอร์พร้อมใช้งานครับหนึ่งคุณจะเอาไปเล่นคุณก็สามารถจับได้โดยที่ไม่ต้องอะไรแต่คุณอย่าเอานิ้วไปขูดมันนะฮะสีมันก็พังนะฮะพอไปเล่นคุณจะเอาไปตั้งโชว์ประดับบารมีอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่คุณเลยนะครับอันนี้คือขั้นตอนทั้งหมดแหละนะครับแต่ทำไมผมบอกว่ามี5พาร์ทใช่ไหมเดี๋ยวพาร์ทต่อไปนะครับจะเป็นพวกเล็กๆน้อยๆที่ผมอยากจะเสริมให้หน่อยแล้วกันนะครับแต่เมื่อกี้คือ5พาร์ทเร็วนะผมว่าไม่มีอะไรเลยค่อนข้างจะง่ายนะครับแล้วก็ฉับไวดี5พาร์ททำสีมินิเจอร์จากตัวล้นๆแบบนี้ไม่มีอะไรนะฮะตัวล้นๆแบบนี้กลายมาเป็นตัวแบบนี้นะครับผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือต้องลงมือทำนะฮะถ้างั้นผมอยากจะสมมติให้ทุกท่านที่สนใจลองนะตอนนี้มีร้านบอร์ดเกมร้านเพนมินิเจอร์มากมายที่เขายินดีให้เราลองสีผมเองก็ยินดีให้ลองสีนะถ้าคุณรู้จักผมนะมาลองสีกับผมได้เลยผมพาสอนแบบตัวต่อตัวได้เลยนะแต่หาผมไม่เจอก่อนประเด็นนะก็นี่นะฮะการเพนมินิเจอร์ให้มันสวยก็แล้วแต่ฝีมือคนละแต่ตอนนี้ผมอยากจะเสนอให้ทุกท่านมาลองงานในเรื่องนี้ดูนะครับเดี๋ยวพาร์ทต่อไปจะเป็นยังไงก็ขอเชิญรับชมกันได้เลยครับ